าผู้เข้าร่วมกันนะคะท่านฝนก็นกวนเขานะคะดีใจที่ว่ามีทางถ้าว่ากันมีเท่าไรกันมีสร้างแบบนะคะเคยว่ามีอยู่ยุคตั้งมาที่วันนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่อบรมไปทุกครั้งก็กลับไปทำที่บ้านนะคะต่อต่อโยนมีเพื่อว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับชีวิตตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็ขึ้นดูดูเคดูแลก็คือเด็กโรงเรียนเกษตรวันเมืองที่นครนะคะมีทั้งรถไฟกินมีวิธีการในการเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือจะได้ความรู้จากตรงนี้ไปมากมายเลยทีเดียวคือว่าเวลาที่เรามาตรงนี้หนึ่งวันไม่เพียงพอเลยค่ะทุกครั้งที่ได้เข้าว่าจะมีการจัดรวมที่นี่ก็เสนอคนเล็กเลยที่อยากจะว่านะคะความรู้ตรงนี้เก็บเดี๋ยวไม่หมดนะไม่ว่าในเรื่องของการทำปุ๋ยหรือว่าทำอะไรก็แต่เดเดนะคะวันนี้เสียดายนะคะแต่ไม่ได้รู้สาเหตุการทำน้ำยานี่ประสงค์นะคะหลายคนก็มีความฝันที่ตรงนั้นบอกเก็บความรู้ต่างๆในละวันนี้ครับถ้าเวลาพอพอไหมครับตอนนี้เราตั้งตอนนี้มันก็พร้อมแล้วตอนนี้เราเช็คอย่างนี้เราจะแบ่งกลุ่มกันตรงมือตั้งแล้วนะและในรายการบ้านคนละคนกันตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้รอเลยนะครับมีเวลาพอเลยครับค่ะนะคะคือสิ่งที่ชุดยอดมาเลยค่ะมากนี้มีอาจารย์ไม่เคยว่างความรู้เลยนะคะไม่ว่าจะรู้ในเรื่องไรรวมลึกทุกเรื่องไรนะคะอาจารย์ไม่เคยรู้ล้มเลยนะคะแต่ก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าตรงมือชุนเรียนรู้ตรงนี้ขอบคุณคุณธรรมคือซ่อนร่องในเรื่องของการดำเนินชีวิตดีพูดไปว่าพ่อเพียงจริงๆให้เราเข้าใจในหลักการตรงนั้นนะคะว่าการจะตั้งแนวเนี่ยประโยชน์ลุ่มพุทธไม่ได้กับใครอื่นนอกจากตัวเราเองตัวเราเองเรื่องดีตัวเรานะคะเมื่ออาจารย์ให้มันกับว่าสัญญาณว่าได้เวลาเรียนในย่านก็เชื่อว่าทุกคนที่กลับไปจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนมีเรียนจะลืมคิดได้เลยว่าเราต้องลงมือเปลี่ยนกับนักปฏิบัตินะคะคือเปลี่ยนแปลงการวิธีการอยู่การกินนะคะชีวิตของครอบครัวเราก็จะยังยืนมันคงไม่มีปัญหาในการการติดตามมาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะถึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทำให้เราได้สูญเสียเงินบางส่วนไปที่เราว่ามาได้เกิดรอดชีวิตห้ามว่าถึงเทมาตั้งกี่ปีแล้วต้องห้ามมากแล้วก็ลูกค้าทางชาติบายก็ต้องมารักษาโรงในร่างนะคะณวันนี้ได้เวลาแล้วที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่และการจ่ายจ่ายของตัวเองนะคะเนี่ยมาทำของของนี้ด้วยไม่ได้หลายขาไม่ได้หลายประโยชน์ที่บางนี่หมดเลยนะคะเรื่องของมรรคเนี่ยไปสัมผัสดูได้เลยมีนะคะแต่ว่าเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆพอเราทำในชาติครอบครัวนะและชาติส่วนหนึ่งในการจัดการในเรื่องของการบริหารงานโรงเรียนของเทศบาลเมืองสิงห์นครค่ะก็อย่างไรแค่ก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ถอนความรู้และองค์ความรู้ตรงนี้จะติดตัวเราไปถึงชีวิตจะห้ามไม่เหนียวกล้าก็จะได้ทำความดีให้ถอนต่อไปนะคะในส่วนของชุมชนวันนี้ทายกมู่บ้านอย่างห้ามมาแรงมดเกี่ยวกับอยากจะพามาทางมดเลยคืออยากให้เขามาสัมผัสตรงนี้เลยตัวเองเพียงว่าเรากลับไปบอกรามที่บางคนก็ยังว่าเออยิงเออทำได้ยิงไม่ไปทำมาตรงนี้แหละสัมผัสตรงนี้ได้รับไปทำแน่ให้ได้แต่ท่านจะเจอว่าความเป็นจริงจะหลากเพราะคุณมาค่ะ